ทางด้านสภาผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจของเยอรมนีก็ได้คาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจในปี2566นี้เยอรมนีรอดพ้นจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาได้อย่างบุดบิดครับจากเดิมคาดการณ์นะครับว่า GDP น่าจะหดลงไปร้อยละ 0.2 แต่กลับเปลี่ยนการคาดการณ์ใหม่นะครับว่าอาจจะขยายตัวได้ร้อยละ 0.2 ครับทาง GCEE หรือว่าสภาผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจของเยอรมนีได้ระบุนะครับว่าแนวโน้มในระยะสั้นนั้นถือว่าดีขึ้นมาเล็กน้อยครับเนื่องจากสถานการณ์การจัดหาพลังงานนั้นเริ่มมีเสถียรภาพราคาขายส่งลดลงครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเยอรมนีนั้นจะหดตัวร้อยละ 0.2 ครับทางด้านคุณโมนิกาชนิสเซอร์ท่านประธาน GCEE ได้ระบุในแถลงการณ์ครับว่าการสูญเสียกำลังซื้อจากสภาวะเงินเฟ้อเงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นรวมไปถึงอุปสงค์จากต่างประเทศนั้นฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ขัดขวางไม่ให้เศรษฐกิจของเยอรมนีขยายตัวทั้งในปีนี้และปีหน้าครับในทางกลับกันนะครับทาง GCEE ได้ระบุว่าการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นได้กลับมาเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ GDP ของเยอรมนีนั้นเติบโตได้เนื่องจากอุปสงค์จากจีนนั้นจะเพิ่มขึ้นและส่งผลดีต่อมูลค่าการค้ากับต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวได้รายงานว่าตัวเลขยังเป็นทางการแสดงให้เห็นนะครับว่าในปี2565ที่ผ่านมาจีนยังคงเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของเยอรมนีต่อเนื่องเป็นปีที่7แล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับข้อมูลได้เปิดเผยว่าตราเงินเฟ้อของเยอรมนีนั้นยังคงสูงขึ้นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะค่อยๆลดลงช้าๆโดยอัตราเงินเฟ้อประจำปี2566นี้คาดว่าจะลดลงไปเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 6.6 ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ